อนนี้เราก็มีผู้สื่อข่าวของนิสวรรณนะคะที่ไปก่อติดการรายงานสดอยู่ที่วัดพระธรรมกายนะคะไปพบกับคุณมนตราอุดอ่างเลยค่ะหลัง DSI เข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายเพื่อหาตัวพระธรรมชโยตลอด23วันที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่พบตัวแต่อย่างใดวันนี้สถานการณ์ล่าสุดเริ่มเข้าสู่ปกติแล้วนะคะด้าน DSI เองก็เน้นย้ำให้ใช้การข่าวเป็นหลักส่วนฝ่ายสงฆ์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีก็ได้เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อหารือการปกครองทางสงฆ์ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดบรรยากาศที่บริเวณประตู7วัดพระธรรมกายประชาชนสามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติโดยไม่มีการตรวจเช็คเหมือนเช่น23วันที่ผ่านมาแม้จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงตรึงกำลังอยู่ทุกประตูทางเข้าโดยรอบวัดพระธรรมกายซึ่งตลอดทั้งวันที่ผ่านมาวัดก็ได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนไม่ให้เข้าบริเวณภายในวัดเนื่องจากหลังจากนี้จะไม่มีการแถลงข่าวใดๆอีกด้านความเคลื่อนไหวที่กองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค1ภายหลังการประชุมการรายงานเรื่องการข่าวเพื่อปรับกำลังให้เหมาะสมกับภารกิจพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้เปิดเผยว่าล่าสุดศาลจังหวัดธัญบุรีได้ออกหมายจับพระธรรมชโยในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.หลังไม่เข้ามารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ที่กองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค1ตามหนังสือคำสั่งของอธิบดี DSI โดยฝ่ายกฎหมายของศูนย์ควบคุมปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค1ได้แจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่สภ.คลอง5ก่อนหน้านี้ขณะเดียวกันในที่ประชุมร่วมวันนี้ยังได้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายเข้าไปตรวจสอบเนื้อหาเพลงที่ลูกศิษย์วัดนำมาดัดแปลงว่าอาจเข้าข่ายการปลุกระดมมวลชนหรือไม่แต่หากเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่าถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก็สามารถเข้าแจ้งความร้องทุกข์ได้รวมถึงการจัดกิจกรรมทางศาสนาอย่างการสวดมนต์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร30ล้านจบว่าจะเข้าข่ายการจัดกิจกรรมเพื่อเรียกระดมมวลชนหรือไม่นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้สั่งการให้สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดปทุมธานีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีและตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีผู้ทำหน้าที่ดูแลพื้นที่วัดพระธรรมกายตรวจสอบและทำความเข้าใจกับลูกศิษย์วัดที่สวมหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าด้วยเนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่ต้องสงสัยเพราะขณะนี้ไม่มีเหตุจำเป็นต้องปิดบังอำพรางใบหน้าแล้วซึ่งจะให้ทั้ง3หน่วยงานเข้าไปดำเนินการเรื่องนี้รวมถึงสิ่งกีดขวางการชุมนุมหรือมาตรการต่างๆของทางวัดด้วยพร้อมให้ตำรวจทหารเน้นการตรวจค้นอาวุธตามด่านตรวจต่างๆบริเวณโดยรอบส่วนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หลังจากนี้จะใช้การข่าวเป็นหลักโดยอธิบดี DSI ได้มีคำสั่งให้การข่าวของทุกหน่วยงานหาข่าวและข้อมูลเชิงลึกมารายงานที่กองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค1ในทุกวันแต่ทั้งนี้ยังคงพื้นที่มาตรา44ไว้และจะผ่อนปรนคำสั่งในบางข้อลงโดยเมื่อสักครู่ได้มีหนังสือด่วนที่สุดจากกองอำนวยการรักษาความสงบหรือกอรที่25/2560จากพระเทพรัตนสุธีแจ้งผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายทุกรูปพร้อมด้วยไวยาวัจกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าประชุมเมื่อเวลา 15:00 นที่ผ่านมาที่วัดพระธรรมกายแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดการประชุมแต่อย่างใดและทั้งหมดนี้เป็นความเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันที่วัดพระธรรมกายโดยก่อนหน้านี้ตลอด23วันที่ผ่านมา DSI ใช้งบประมาณไปกว่า100ล้านบาทแต่ก็ไม่สามารถจับกุมตัวพระธรรมชโยได้หลังจากนี้คงต้องจับตาดูคณะทำงานกันต่อไปช่วงนี้กลับไปยังสถานีก่อนค่ะ